สวัสดีค่ะวันนี้จะนำมินิครัวซองนะคะมาทำเป็นคอฟเฟิลแล้วเราจะมาทำเป็นคลับแซนด์วิชอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มต้นจากการเดาไข่ก่อนเลยค่ะใครชอบไข่แบบเยิ้มหรือไม่เยิ้มนะคะเลือกได้เลยค่ะเอาตามความชอบได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะมาทอดเนื้อกันค่ะวันนี้เนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะมีเบคอนกับแฮมแค่2อย่างนะคะแล้วก็จะมีไข่ดาวแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ต่างกันก็คือตัวน้ำซอสค่ะอันนี้เราจะมาทำตัวสับปะรดย่างก่อนนะคะก็โดยใช้วิธีใช้สับปะรดกระป๋องอะค่ะลงไปย่างกับกระทะนะคะให้เขามีความหอมแล้วก็ต่อมาก็ย่างเบคอนแล้วก็ทอดแฮมทอดไม่ต้องนานนะคะแฮมอันนี้เราเตรียมเรียบร้อยต่อมาเรามาทำคอฟเฟิลกันค่ะก็คือเอามินิครัวซองหาซื้อได้ตามห้างนะคะหรือว่าเบเกอรี่ทั่วไปค่ะมาอบกับตัวเครื่องทำวาฟเฟิลค่ะให้เขาแบนเราก็ทำให้หมดถุงเลยนะคะคือจริงๆถ้าทานแบบนี้ก็อร่อยมากแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นครัวซองเนยสดวันนี้เราไม่ใช้เนยสดเลยนะคะเพราะว่าครัวซองเป็นเนยสดอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะตัวเครื่องทำวอฟเฟิลนี่คือเรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะคือใช้ทำอะไรก็ได้แอนนินเคยนำมาใช้เป็นทอดมันหัวปลีด้วยซ้ำนะคะก็ยังทำได้เลยค่ะต่อมาเราจะมาตัดแฮมนะคะอันนี้แผ่นใหญ่ค่ะแล้วเราทำตัวมินิครัวซองตัวนี้มันเล็กค่ะก็เลยนำมาตัดนะคะคราวนี้เราจะเริ่มมาทำเป็นคลับแล้วล่ะค่ะเริ่มจากการหยอดมายองเนสก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะทำ3น้ำนะคะก็คือ อันนึงก็คือมายองเนสกับซอสมะเขือเทศค่ะอันที่2ก็จะเป็นตัวสไปซี่มาโยค่ะอันที่3ก็จะเป็นซอสเทอริยากิค่ะใครอยากจะใช้ซอสอื่นซอสอะไรนี่คือสามารถทำได้หมดเลยนะคะตัวแฮมกับเบคอนมันเข้ากันได้อยู่แล้วค่ะหรือใครจะใช้เป็นไข่ต้มก็ได้นะคะอันนี้คือก็แล้วแต่ใครจะสร้างสรรค์เมนูไปในแบบไหนก็เอาที่ชอบเลยค่ะนี่เราก็แค่วางสลับกันนะคะผักก็ไม่ได้สเปคลงไปนะคะว่าอะไรต้องขึ้นก่อนขึ้นหลังพูดง่ายว่าทำขึ้นมาแบบเราดูความเหมาะสมอะค่ะชั้นแรกก็อาจจะเป็นผักเขียวชั้นบนก็อาจจะเป็นแตงกวาต่อมาก็เป็นมะเขือเทศหรือผักผสมอะไรก็แล้วแต่เรานะคะดูแล้วให้มองดูแล้วว่าเข้ากันแล้วก็สวยงามแค่นั้นก็พอค่ะก็ใช้วิธีการก็คือหยอดมายองเนสลงไปเพื่อให้ผักติดกับเนื้อนะคะอันนี้เราก็ท็อปบนด้วยมะเขือเทศวางชีสตัวนี้เราจะใส่ไข่ดาววางข้างบนเลยค่ะตัวปากเนี่ยจริงๆก็คือใช้เป็นไม้จิ้มที่ยาวหน่อยก็จะดีนะคะพอดีแอดมินไม่ได้ซื้อมามีแต่ตัวเล็กก็เลยปักแค่ข้างบนให้อยู่แค่นั้นเองค่ะต่อมาเป็นสไปซี่มาโยนะคะจะใช้ตัวช่วยก็คือตัวซอสมะเขือเทศค่ะใส่นิดหน่อยมายองเนสก็ใส่ได้นะคะมันก็จะทำให้รสชาติมันไม่เข้มข้นมากเพราะว่าสไปซี่มาโยเนี่ยมันจะมีตัวมัสตาร์ดอะค่ะพูดง่ายว่าเราก็จะใช้ทั้งหมดเป็นสไปซี่หรือเราจะมาตัดรสชาติด้วยมายองเนสนิดนึงซอสก็เอาที่สะดวกเลยค่ะยังไงก็อร่อยนะคะตัวนี้รับรองได้แค่อย่าใส่ให้มันแบบเยิ้มจนแบบวางไม่ได้แล้วไหลปิ้นขนาดนั้นนะคะนั่นมันก็จะทำให้ฉ่ำแล้วก็ตัวคอฟเฟิลนี่มันก็จะแบบแฉะอะค่ะก็วางสลับกันไปเรื่อยๆนะคะทั้งตัวไส้ทั้งตัวผักตัวนี้เวลาทานเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีเป็นไม้จิ้มนะคะสวยๆปักตรงกลางนะคะเวลาทานก็จะใช้ซ่อมอะค่ะค่อยๆเลื่อยค่อยๆตัดเขานะคะแล้วก็ขึ้นมาทานหรือบางคนเนี่ยจะใช้มือจับเหมือนเบอร์เกอร์เลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่สะดวกแต่เวลาเสิร์ฟก็คือเสิร์ฟบนจานนี่แหละค่ะอันนี้เราวางหอมแขกด้วยนะคะแว่นหนึ่งโรยงาแล้วก็ปักธงต่อมาตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็นมายองเนสกับซอสเทอริยากิค่ะก็สลับกันไปนะคะใส่ชีสใส่แฮมใส่ผักใส่เบคอนเอาความสวยงามเลยค่ะชั่วโมงนี้เพราะว่าความอร่อยนี่ตัวคอฟเฟิลได้อยู่แล้วค่ะอันสุดท้ายเราก็จะเป็นไข่ดาวเหมือนกันนะคะ
ท็อปบนเวลาทานเนี่ยถ้าเป็นไข่แดงแบบเยิ้มๆนะคะพอตัดปุ๊บเขาก็จะไหลท่วมตัวกับแซนด์วิชของเราอะค่ะทำให้ดูน่าทานมากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะไม่เยิ้มมากแต่ก็เรียกว่าพอดีนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ